การที่วันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยทางตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทางกงสุลจีนวันนี้เราได้มาทำการปล่อยแถวเพราะเข้าช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลไทยพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆนะครับให้กับนักท่องเที่ยวในปี2563แต่ที่สำคัญที่สุดตรงนี้เนี่ยเราจะมอบความไว้วางใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาติอื่นๆทั่วโลกให้รับรู้ว่าวันนี้รัฐบาลไทยพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกคนที่มาจากต่างประเทศนะครับและที่สำคัญที่สุดเราให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็การไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวไม่ว่าคุณจะซื้อจะกินหรือจะใช้หรือที่พักตรงนี้จะต้องมีความเท่าเทียมเสมอกันผมและคนไทยทั้งประเทศมีความรู้สึกว่าประชาชนชาวจีนนะครับเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเดียวกับคนไทยหรือเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกับคนไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยความเป็นคนจีนหรือความเป็นคนไทยเมื่อเดินเข้ามาในเยาวราชแล้วผมเชื่อว่าไม่สามารถแยกออกได้ว่าคนนี้คนจีนหรือคนนี้คนไทยหากไม่มีการพูดภาษาออกมาก็ต้องขอขอบคุณประเทศจีนที่ได้ให้นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้ามาเป็นจำนวนมากตั้งแต่เดือนธันวาจนกระทั่งเดือนนี้เป็นเดือนมกราซึ่งผมมั่นใจว่าปีนี้พ.ศ. 2563ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยทำลายสถิติ11 ล้านคนซึ่งก็หวังว่าเราได้ถึง12 ล้านคน